เข้มข้นขึ้นทุกสัปดาห์จริงกับแฮงเอาท์เปลือกรักปมหลวงนะคะกับปมปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่บ้านเนี่ยไม่ใช่เซฟโซนอีกต่อไปถึงขั้นที่ว่าพี่สมาร์ทกฤษดาค่ะออกมาบอกเลยว่าแอบทำใจลำบากนิดนึงกับการรับบทนะคะสามีจอมเผด็จการค่ะถ้ามองแค่ภายนอกหลายคนก็คงคิดว่าความรักของเรวัตและกันตาที่รับบทโดยสมาร์ทกฤษดาและโดนัทมนัสนันคงจะแสนอบอุ่นจนน่าอิจฉาโดยการมารับบทเป็นเรวัตเนี่ยแหละค่ะที่พี่สมาร์ทถึงกับเอ่ยปากเลยว่าค่อนข้างหินอยู่ไม่น้อยก็เป็นอีกบทบาทนึงที่ปกติผมไม่ค่อยได้เล่นผมเลยมองว่าเอออันนี้มันท้าทายดีใช้ความรุนแรงเยอะที่สุดตั้งแต่เล่นมาทำร้ายลูกกับเมียฮะการที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีลือต้องเด็ดขาดถือเป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์ที่ไม่เคยได้รับมาก่อนนะคะกับบทสามีที่ชอบใช้อำนาจและความรุนแรงเป็นตัวตัดสินเพราะด้วยการถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆค่ะกล้าทำฉันเหรอไปเก็บของลูกแล้วเราจะได้ไปกันท่านต้องเข้าใจก่อนนะลูกถ้าเราตัดสินใจทำแบบนี้ชีวิตเรามันจะไม่เหมือนเดิมอีกเลยคิดว่าจะหนีพ้นเหรอ